รถแน่นเลยครับช่วงนี้ฝาบันดาลก่อสร้างเจออีกหรือเปล่าปลาไหลฮะยังก่อยังคนละสามเถียวเบิดแล้วนะขอให้แล่นอีกคนละสามเถียวมันคือคำแล้วว่าจอดเด่นนี่ประเภทคลาสสิกเฮ้ยเฮ้ยฮักฮักดึงพวงมาลัยเหมือนดึงหางควายเลยท่านใดพบเห็นนะครับกรุณาอย่าอยู่ใกล้ครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองทั้งไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายไม่มีครับจะเอาไฟฉายมาทำแทนก็ไม่มีอีกโอ้สิบล้อเขาจอดแล้วไปแม่ก็พอไปทีห้าขุนพลรถร่วมว่าไงรถร่วมเนี่ยฮะฮะยักษ์เดี๋ยวเป็นหนังรถขับเคลื่อนรถขับเคลื่อนด้วยดีกีรถขับเคลื่อนด้วยนี้กี่สิแล้วบอกไรนะอีกสามเดียวอันนี้ขับเคลื่อนด้วยนี้กี่อันพุ่นจอดญี่ปุ่นขับเคลื่อนด้วยแรงมากเดี๋ยวมาจอดก่อนไปที่มันแล้วมาจอดดีๆพุ่นน่ะมาจอดรถได้ยังอีกบ่านแต่อยู่ทางพุ่นน่ะโอ้ตัวใหญ่เลยสิแต่จะโกนเนาะมาจอดนี่เจ้โอ้ต้องเด็กขโมยแล้วจักรโตเนาะโอ้ไฟแล้วครับขับเคลื่อนด้วยดีกีครับอันนี้เลยอันอันนี้ขับเคลื่อนด้วยยังนี่ฮะคมรักป่ะขับเคลื่อนด้วยคมรักไหมเนาะไปขุนช้างที่ช้านี่ไม่ใช่อะไรนะใส่เกียร์ไม่ได ไปแล้วครับล็อกเขียวเข้าโค้งไกลหน่อยพวงมาลัยมันบังคับไม่ค่อยจะไปตามทิศทางที่ต้องการไปแล้วครับโอ้สับสองเลยครับหลุมไม่มีครับโอ้โหฝาท้ายไม่ล็อกทั้งคู่ไปแล้วหนุ่มขวัญขุนช้างโอ้แรงแรงจริงๆของเราเนี่ยต้องคิดซ้ายเลยรถรวม2คันนี่สู้รถบริษัทไม่ได้ครับรถบริษัทนี่ไม่ว่าจะซอยแคบยากง่ายขนาดไหนเข้าได้หมด
ไถมาโอ้ลูกชายปลาเจาะมาเอาปลาไหลแน่นอนเลยเนี่ยลูกชายปลาเจาะครับปลาเจาะได้ปลาไหลเยอะน่าจะมาเอาปลาไหลกับปลาเจาะทางออกนี่เป็นอะไรกันน้องอ่อนเนี่ยทางออกเนี่ยโอ้เสียอันถอยยาวไปชนตูดให้คุณช้างบ่นั่นเป็นยังเป็นสันรถเจ้าคุณช้างครับขวางลำอยู่หรือเปล่าน่าจะดับกลางทางหรือเปล่าทางโผล่เข้าหมู่บ้านพอดีโอ้เสียอันไปดันให้ครับเอาถอยตูดชนถอยตูดชนให้อ๋อติดแล้วน่าจะดับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับนี่แหละถึงบอกว่าอย่าอยู่ใกล้นะครับความปลอดภัยของท่านนะครับโปรดระมัดระวังกันเอาเองครับพนักงานขับรถไม่สุภาพต้องถอยออกไปกลับลำแล้วครับนี่จุดนี้เลยน่าจะลงมาแล้วดับสตาร์ทไม่ติดโหตลอดทางครับตั้งแต่ในบ่อยันที่เทแหละสวนทางครับโอ้เพื่อนอาจจะตกแคบแคบเลยเบียดเบียดเลยดีครับที่เทเดี๋ยวนิดเดียวครับนี่เป็นการเสริมเฉยๆภาพรวมมาเต็มแล้วเจ้าขุนช้างบอกว่าเหลือคนละ3เที่ยวนะตรงนี้คนละ3เที่ยวเทเที่ยวนี้ก็เหลือ2เสร็จเรียบร้อยครับเสียอันกลับเข้ามาถึงบ่อแต่ว่าเรามาก่อนเพราะว่าจังหวะรถหลบกันเนี่ยหลบทีละ3ครับคันสุดท้ายเรามาถึงก่อนก็เลยใส่ก่อนเลยเหลือไม่เยอะแล้วแต่ตามปกติก็ต้องให้สิทธิ์เสียอันก่อนเหมือนเดิมนะครับแต่รถใหญ่ขุดไว้ปลาเจาะจวด